จกในไอ้นี่นะอะไรฮะในไลน์กรุ๊ปในไลน์กรุ๊ปว่าเขาแจกข่าวหรือเปล่ายังไม่มียังไม่มีครับคืออย่างนี้ข่าวลือใดๆเนี่ยนะครับก็ต้องกรองนิดนึงคือผมไม่ได้บอกว่าแต่ละท่านแต่ละเพจเนี่ยบอกไม่บอกหรือไม่ตรงยังไงนะครับแต่ว่าเมื่อวานเนี้ยเรื่องของมาริโอยูรอฟกี้เนี่ยก็กลายเป็นประเด็นเขาโพสต์ใน IG เขาโพสต์ใน IG เดี๋ยวให้ดีนเอาภาพขึ้นนะใน IG ถึงเวลากล่าวคำอำลาจ้ะผมก็เลยแบบพอผมเห็นเนี่ยผมก็เลยโทรไปหาเหาฉลามของมาริโอยูรอฟกี้คิ้วข้างซ้ายแล้วกันคิ้วข้างซ้ายของมาริโอคิ้วข้างซ้ายของมาริโอยูรอฟกี้แล้วกันคือสนิทกันแบบโค้ชแฟนอยู่ด้วยกันมาหลายปีผมก็โทรไปถามเขาว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นออกจริงเปล่าเขาบอกว่ามันเมาหยอกไม่ใช่ไม่ใช่เขาบอกเอาดีๆดิเขาบอกว่าคือมันก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงอยู่ๆโพสต์ขึ้นมาทำไมถึงแบบพูดอะไรแบบนี้เพราะว่าที่ตั้งแต่พอจบแมตช์กับบุรีรัมย์เนี่ยไม่ได้มีการพูดถึงการลาออกเกิดขึ้นไม่ได้มีการคุยกันว่ามาริโอจะออกนะหรือว่าจะให้มาริโอออกจบแมตช์นั้นก็ไม่มีอะไรอ่ะไม่มีอะไรก็แล้ววันต่อมาก็คือพัก1วันด้วยก็เล่นดีแล้วเล่นดีกันแล้วแล้วก็เสียดายแหละก็ค่อยว่ากันแล้วก็ทำเรื่องไปฟ้องเสร็จปุ๊บเนี่ยเมื่อวานเป็นวันหยุดผมก็ถามเอาแล้วเมื่อวานมาซ้อมมาเขาบอกว่าเมื่อวานหยุดเป็นวันหยุดถ้าจะให้ดูว่าชัวร์ไม่ชัวร์ต้องวันนี้ต้องดูวันนี้ว่าวันนี้จะมาหรือเปล่าผมก็บอกว่าอ่ะมีโอกาสไม่มาไหมเขาก็บอกว่าไม่มีนะเขาบอกผมอย่างนี้คนที่เป็นคิวซ้ายของมาริโอคนที่เป็นคิวซ้ายมาริโอบอกไม่มีแต่ว่าหลังจากคืนเมื่อคืนก็โพสต์แบบสตอรี่ไอจีเพียบเลยผมก็ไม่รู้ยังไงเขาบอกว่าบอร์ดบริหารเมืองทองพูดอย่างนี้นะเขาพูดอย่างนี้ผมบอกว่าบอร์ดบริหารเมืองทองเนี่ยยังไม่มีแผนจะดึงโค้ชใหม่เข้ามาเลยยังไม่ได้มีการวางแผนว่าจะใช้ใครด้วยถ้าสมมติว่าในเคสที่แบบมาริโอออกไปแล้วไม่มาจริงๆเนี่ยคนที่เข้ามาคุมเนี่ยหนึ่งเลยดาเรนลีดคนที่อยู่ข้างๆมาริโอรู้จักยินดีด้วยใช่เป็นโปรไลเซนด้วยสองคือโค้ชอุทัยบุญบอกนี่คัมแบ็กแน่นอนเพราะว่าไปไหนไม่ได้แล้วโค้ชอุทัยเมาอยู่ข้างสนามเลยไอ้บ้าพี่เซลอีกอ่ะคนที่สามคือนัทพรพันธ์ลึกคนในองค์กรอ่ะคนที่สามคือนัทพรไม่ใช่แน่นอนเพราะว่าอันนี้คือคาดคะเนเพราะนัทพรพันธ์ลึกเนี่ยเขาทำยูสิบเก้าแล้วก็เจษฎาจิตสวัสดิ์ที่ไปทำอยุธยาอันนี้คือโค้ชแฟนกับโค้ชโอ๊ตไม่ใช่แน่นอนอันนี้คือโค้ชที่อยู่ในมือ่อยู่ในมือถามว่าจะเป็นคนอื่นไหมจะเป็นมิโลโจซิกไหมอยู่ในมือหรือเปล่าอยู่ในมือไม่อยู่ในเครือข่ายไม่ใช่อยู่ในเครือข่ายอยู่ในเครือข่ายอยู่ในไทยไหมอยู่แล้วก็ว่างหรือเปล่าอันนี้ว่างไอ้ว่างแน่ไอ้อยู่คืออย่างนี้ที่ผ่านมาเมื่อคืนเนี่ยผมไม่ได้ยินชื่อมิโลโจซิกเลยไม่ได้ยินเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่รู้ว่าไอ้เพจที่ลงหรือว่าข่าวที่ลงเนี่ยเอามาจากไหนกันแล้วซึ่งผมก็ไม่สามารถบอกได้ว่าไอ้ที่เขาลงอ่ะจริงหรือไม่จริงแต่ว่าที่ผมได้รับข่าวสารมาเนี่ยได้ยินมาประมาณคือผมเล่าแบบนี้แบบที่ตัวหนังสือหรือว่าคำพูดไม่บิดเบี้ยนเลยไม่ได้ใส่ความคิดเห็นตัวเองไปด้วยครับเขาบอกว่าถ้าสมมติวันนี้มาซ้อมไม่ออกหรอกแต่ถ้าวันนี้ไม่มาแต่ถ้าวันนี้ไม่มาออกแน่ครับมีบอกไปรอชูเสื้อแล้วหรือว่าการลาเนี่ยอาจจะอํากันเล่นหรือเปล่าเพราะอําลาไม่ใช่เอาสาวมากดเขาบอกว่าอย่างงี้เขาบอกว่าผมพูดกับเขานะบอกว่ารบกวนนิดนึงเวลามีปัญหาอะไรเอามือถือออกจากมือมาริโอหน่อยอย่าให้โพสต์เป็นไทยมากตั้งแต่งวดก่อนแล้วตั้งแต่งวดก่อนแล้วเขาบอกว่าเหมือนเขาพูดกับผมนะเขาบอกว่าเหมือนแบบกึ่งๆอยากให้มีเอฟเฟคกับเขาบ้างถ้าพูดเป็นภาษาแบบเอาเข้าใจง่ายคือเหมือนแบบให้อยากให้มีคนสนใจเขาบ้างเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาทำดีในส่วนที่พาร์ทที่เขาทำดีแต่ว่าเวลามันแย่เขาก็เป็นคนที่ต้องรับผิดอยู่คนเดียวมันก็กลายเป็นว่าเฮ้ยให้กำลังใจเขาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันรู้สึกแค่น้อยเนื้อต่ำใจหรือว่ารู้สึกอยากเรียกร้องความสนใจหรือว่าอยากจะออกจริงๆเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยโพสอย่างนี้เลยเดือดร้านแดนโพสอย่างนี้เลยแล้วทุกคนที่ทำข่าวโอ้สื่อบอลไทยอย่างนี้โพสเป็นในยะแต่มีช่องให้ดิ้นออกใช่ป่ะใช่นี่ก็เหมือนกันถึงเวลาก่อนครับเวลาลากันตอนหลังจบฤดูกาลก็ได้ก็ได้ไงถูกป่ะนี่คือเคสแบบเดียวกันเลยคนที่ทำข่าวบอลไทยแล้วตามข่าวมาริโอนะแล้วรอบที่เราไม่ออกนะโอ้โหหอนกันทั้ง YouTube เลยโอ้โหเป็นกินอาหารหมากันหมดเพราะว่าเนี่ยไปทำตัวอย่างเงี้ยนึกออกป่ะคือผมอะผมพยายามดูในทั้งออฟฟิเชียลนะผมยังดูออฟฟิเชียลอยู่เนี่ยไม่มีออฟฟิเชียลนะเนี่ยตอนนี้ก็ไม่มีโพสต์เรื่องวาเลนไทน์แล้วคือถ้าสมมติว่าเมืองทองเนี่ยเขาจะเป็นอย่างนี้เขาจะเป็นอย่างนี้
ถ้าใดๆเนี่ยนะจะมาจริงไม่มาจริงเนี่ยอันดับแรกเลยออฟฟิเชียลก่อนอันดับแรกเลยเราต้องดูจากออฟฟิเชียลเพราะว่าเขาจะกรองเยอะมากแต่เราไปตามได้จากพี่ๆนักข่าวที่เป็นสายเมืองทองได้คนมีคนสนิทเมืองทองมีคนรู้อยู่แล้วอะไรเงี้ยมีอยู่แล้วแต่แค่ผมอะเท่าที่ผมถามมาคือผมก็ไม่ได้รู้เรื่องรู้ไส้รู้พุงเมืองทองมากขนาดนั้นนะแต่ผมแค่ไปถามคิวข้างซ้ายมาริโอมาแค่นั้นเองว่าเอ้ยจะออกจริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แค่นั้นเองนะอันนี้คือเรื่องที่เล่ารู้มาเมื่อวานแล้วก็เดี๋ยวรอดูตอนเนี่ยตอนบ่ายวันเนี้ยว่ามาซ้อมกับมาซ้อมกันเนี่ยมาหรือเปล่าแค่นั้นจบเดี๋ยวรู้เรื่องครับประมาณนั้นประมาณนั้นนะดังนั้นก็ไม่ได้ตัดโอกาสกับการที่จะเป็นมิลอสเหมือนกันก็ผมไม่รู้อ่ะเอาผมพูดอย่างนี้แล้วกันจะได้แบบว่าเดี๋ยวจะบอกโอ้ไม่รู้แล้วมาพูดทำไมนะผมอันนี้ผมไม่ได้อัปเดตมาตั้งแต่เมื่อเช้าคือผมไม่รู้จริงๆนะว่ามิลอสจะมาแต่ที่อัปเดตอัพมาเมื่อคืนชั่วโมงที่แล้วใครลงอ่ะ